ัสดีครับนักเรียนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยารัตนพลทีจากภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะมานำนักเรียนเข้าสู่หัวข้อเรื่อง O-net เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยซึ่งผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องเซตคำว่าสระเอซอโซตอเต่าหรือเซตหรือ SET เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเราต้องกล่าวถึงคำว่าเซตนะในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเราจะใช้คำว่าเซตเนี่ยเพื่อบ่งบอกถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆโดยต้องทราบแน่ชัดว่าสิ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นสิ่งใดอยู่ในกลุ่มนั้นและสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับที่เราจะกล่าวถึงผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเช่นผมจะใช้คำว่าเซตของเดือนนะครับเซตของเดือนใน1ปีนะครับอันแรกนะครับเซตของเดือนใน1ปีอันที่2เซตของสระในภาษาไทยเซตของสระในภาษาไทยอันที่3นะครับเซตของคนสวยนะครับอันที่3เซตของคนสวยอันที่4เซตของนักเรียนเซตของนักเรียนที่เรียนเก่งนักเรียนทรงลองสังเกตนะครับใน4ตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาตัวอย่างแรกเซตของเดือนใน1ปีตัวอย่างที่2เซตของสระในภาษาไทยตัวอย่างที่3เซตของคนสวยตัวอย่างที่4เซตของนักเรียนที่เรียนเก่งนักเรียนเห็นว่าใน4ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ชุดชุดแรกคือตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2ลักษณะนี้มันเป็นเราเรียกว่าเป็นการนะเป็นการใช้เซตที่ถูกต้องเป็นการใช้เซตที่ถูกต้องอันที่2นะครับในชุดที่2ก็คือตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่4อันนี้เป็นการใช้เซตที่ไม่ถูกต้องนะเป็นการใช้เซตที่ไม่ถูกต้องถามว่า2ชุดนี้แตกต่างกันยังไงนะครับ2ชุดนี้แตกต่างกันยังไงจะเห็นได้ว่าในตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2นั้นเราสามารถระบุจำนวนสมาชิกของเซตได้นะครับว่าสิ่งที่อยู่ในเซตมันมีอะไรบ้างแต่ในตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่4คำว่าสวยหรือคำว่าเรียนเก่งความเห็นของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่4นั้นจะเป็นการใช้เซตที่ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนรู้นะครับลักษณะของเซตแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่อยู่ในเซตเราเรียกว่าอะไรสิ่งที่อยู่ในเซตเราเรียกว่าสมาชิกของเซตสมาชิกของเซตนะครับซึ่งเราแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้สมาชิกของเซตนะครับทีนี้ในประเด็นต่อไปก็คือการเท่ากันของเซตนะครับการเท่ากันของเซตในเรื่องของการเท่ากันของเซตนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเซต A และเซต B เนี่ยเป็นเซตใดๆเซต A นะครับจะเท่ากับเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต B เช่นเดียวกันสมาชิกทุกตัวของเซต Bก็จะต้องเป็นสมาชิกทุกตัวของเซต A เหมือนกันนะครับเซต A เท่ากับเซต B เนี่ยเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้ A เท่ากับ B ยกตัวอย่างลักษณะของเซต A ที่เท่ากับเซต B อย่างเช่นผมให้เซต A เนี่ยมีสมาชิกเป็น X โดยที่ X โดยที่ X เป็นพยัญชนะนะครับ X เป็นพยัญชนะของคำว่ารากไม้นะครับเป็นพยัญชนะของคำว่ารากไม้ B เป็นเซตของ X โดยที่ X เป็นพยัญชนะของคำว่ากรรมการนักเรียนเรามาแจกแจงสมาชิกของเซต A และเซต B ดูสินะครับมาแจกแจงสมาชิกของเซต A และเซต B ดู
เซต A มีสมาชิกอะไรบ้างล่ะพยัญชนะเซต A ก็จะมีสมาชิกของเซต A ก็คือรอเรือนะครับกอไก่มอม้าเซต B มีสมาชิกอะไรบ้างเซต B ก็จะมีสมาชิกคำว่ากอไก่รอเรือมอม้านักเรียนเขียนว่าสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต B ในขณะเดียวกันสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต A ในลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเซต A เท่ากับเซต B หรือ A เท่ากับ B นะครับทีนี้ในกรณีที่เซต A และเซต B มันไม่มีสมาชิกเลยล่ะอย่างเช่นเซต A มันไม่มีสมาชิกเลยนะครับมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะทำยังไงอันนี้เราเรียกว่า A เป็นเซตว่างนะครับสัญลักษณ์ของเซตว่างเขียนแทนด้วยอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็อ่านว่า A เป็นเซตว่างหรืออันนี้ก็ได้ A เป็นเซตว่างเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ควรจะทบทวนและควรรู้กันก็คือคำว่าสับเซตคำว่าสับเซตนะครับคำว่าสับเซตเขาบอกว่าเซต A เนี่ยเป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต B ซึ่งเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่า A เป็นสับเซตของเซต B ถ้าเซต A เป็นสับเซตของเซต B เนี่ยนะครับถ้าเซต A เป็นสับเซตของเซต B เราจะกล่าวว่า B เนี่ยเป็นซูเปอร์นะครับ B เป็นซูเปอร์เซตของ Aถ้าหากว่า A เป็นสับเซตของ B เราจะกล่าวว่าเซต B เนี่ยเป็นซุปเปอร์เซตของ A นะครับเอาละเมื่อทราบสับเซตแล้วต่อไปก็มาอีกอันนึงนะครับที่ควรจะทราบเกี่ยวกับสับเซตนะครับที่ควรจะทราบเกี่ยวกับเซตแล้วก็เป็นข้อตกลงนะในเรื่องของสับเซตเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าสมบัติพื้นฐานของสับเซตเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยเซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวมันเองเซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวมันเองนะครับอันที่สองนะเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของซุปเซตนะครับอันนี้เป็นกฎพื้นฐานหรือข้อตกลงพื้นฐานของในเรื่องสับเซตนะครับทีนี้ในการหาสับเซตของเซต A นะเมื่อกำหนดเซต A มาให้เนี่ยถ้ากำหนดเซต A มาให้แล้วว่าเซต A เป็นเซตใดๆเนี่ยสมาชิกของเซต A จะเป็นสับเซตของ A นะครับจะเป็นสับเซตของเซต A สมมุติว่าผมยกตัวอย่างมาให้ A มีสมาชิก2ตัวคือ1กับ2ถ้าเราจะหาสับเซตของเซต A นะครับสับเซตของเซต A ก็จะมีเซตที่มีสมาชิกเป็น1เซตที่มีสมาชิกเป็น2นะครับแล้วก็เซต A ซึ่งเป็นเซตของตัวมันเองก็คือมีสมาชิกเป็น1 2แล้วก็เซตว่างนะมันจะเข้า2ข้อนี้พอดีจะเข้า2ข้อนี้พอดีก็คือเซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวมันเองนะครับแล้วก็เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตการหาจำนวนสมาชิกของสับเซตนะกรณีที่มันมีสมาชิกเยอะๆเราจะทราบได้ไงว่าสมาชิกมันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นA มีสมาชิกทั้งหมด8ตัวเนี่ยนะครับ A มีสมาชิก8ตัวนะครับถามว่าเซต A มีสมาชิก8ตัวเนี่ยสับเซตของ A มีทั้งหมดกี่ตัวถ้านักเรียนจะกระจายมันก็ค่อนข้างจะลำบากอ้าวเรามาหาด้วยการคำนวณได้ไหมเขาบอกว่าในการกำหนดเซต A เนี่ยว่ามันเป็นเซตจำกัดต้องระบุด้วยนะว่าเป็นเซตจำกัดนะครับแล้ว A มีสมาชิก N ตัว A มีสมาชิกนะครับ A มีสมาชิก N ตัวนะครับ A มีสมาชิก N ตัวเมื่อ A มีสมาชิกเป็นตัวเนี่ย N ตัวเนี่ยสับเซตของ A จะมีทั้งหมดนะครับสับเซตของ A เนี่ยจะมีทั้งหมด2ยกกำลัง N ตัวนะครับสับเซตของ A จะมีทั้งหมด2ยกกำลัง N ตัวยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาเมื่อกี้เนี่ยเซต A เนี่ยมีสมาชิกเป็น1 2นักเรียนเห็นว่าA มีสมาชิก2ตัวคือ1กับ2ถามว่ามันมีสับเซตเท่าไหร่ก็คือ2ยกกำลัง2ก็จะเป็น4ตัวหรือถ้าหากว่าเซต B บ้างเซต B มีสมาชิกทั้งหมด5ตัวถามว่ามีสับเซตเท่าไหร่
จำนวนสับเซตของเซต B ก็คือ2ยกกำลัง5นะครับก็จะเป็น32ตัวนี่ก็คือการหาจำนวนสับเซตนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งที่ควรจะทราบคำว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับเอกภพสัมพัทธ์คำว่าเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยนิยามของเอกภพสัมพัทธ์เขาบอกว่าเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเซตที่กำหนดขึ้นโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่กล่าวถึงสับเซตใดนอกเหนือจากสับเซตของเซตที่กำหนดขึ้นซึ่งเอกภพสัมพัทธ์เราจะเขียนแทนด้วยตัว U นะครับเอกภพสัมพัทธ์จะเขียนแทนด้วยตัว U จากนิยามที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมันเป็นเซตที่ใช้กำหนดขอบข่ายถึงสิ่งต่างๆที่เราจะกล่าวถึงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ความหมายของเซตแจ่มชัดขึ้นจะต้องกำหนดเอกภพสัมพัทธ์ไว้เสมอยกเว้นนะครับในเรื่องของเอกภพสัมพัทธ์นั้นจะยกเว้นไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่ากล่าวถึงเซตของจำนวนนะครับถ้าหากว่ากล่าวถึงเซตของจำนวนและไม่ได้กำหนดว่าเซตใดเป็นเอกภพสัมพัทธ์ตัวนั้นให้ถือว่าเอกภพสัมพัทธ์ของเซตก็คือจำนวนจริงหรือ R นะครับเอกภพสัมพัทธ์ก็คือจำนวนจริงหรือ R นะครับทีนี้ละเมื่อพูดถึงเรื่องเซตมาแล้วเอกภพสัมพัทธ์แล้วมันมีอีกอันนึงคือคำว่าแผนภาพนะของเวนออยเลอร์นักศึกษาจะคุ้นคำนี้เสมอนะนักเรียนจะคุ้นคำนี้เสมอนะคำว่าแผนภาพของเวนออยเลอร์ถ้าเขียนแผนภาพแทนเซตเนี่ยมันจะทำให้เกิดช่วยให้เกิดความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของเซตเนี่ยเด่นชัดขึ้นนะหรือพูดง่ายๆว่ามันจะอธิบายเกี่ยวกับเซตได้ชัดแจ้งขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะเราจะสามารถมองเห็นภาพจากแผนภาพนั้นนะครับแผนภาพที่ใช้แทนเซตเนี่ยเราเรียกว่าแผนภาพของเวนออยเลอร์ซึ่งนำมาจากนักวิทยาศาสตร์2ท่านนะก็คือจอห์นเวนนะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2377ถึงปี2466นะซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลีโอนาร์ดออยเลอร์นะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2250ถึงปีพ.ศ. 2326เนี่ยนะครับชาวสวิตนะครับซึ่งเป็นผู้คิดแผนภาพของเวนออยเลอร์ขึ้นมาสำหรับแผนภาพของเวนออยเลอร์นี้นะครับเราจะใช้ U นะครับ U เนี่ยที่เรากล่าวกันพูดกันมาก็คือคำว่า U เนี่ยมันจะแทนเอกภพสัมพัทธ์แล้วถ้าเป็นแผนภาพของเวนออยเลอร์เราจะใช้แผนภาพในรูปสี่เหลี่ยมปิดนะครับแทนเอกภพสัมพัทธ์แล้วเซตใดๆที่เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์หรือเซตใดๆที่เป็นสับเซตของ U ล่ะเราจะแทนด้วยอะไรอาจจะแทนด้วยวงกลมก็ได้นักเรียนอาจจะแทนด้วยวงรีก็ได้หรือถ้าไม่ใช่วงกลมวงรีอย่างอื่นได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันแต่มีข้อแม้ว่ารูปที่ใช้นั้นต้องเป็นรูปปิดที่มีพื้นที่จำกัดนะครับที่มีพื้นที่จำกัดยกตัวอย่างอันนี้คือ U เอกภพสัมพัทธ์นะครับเซต A เซต B อันนี้พอเราเห็นภาพปุ๊บเรารู้ทันทีว่าเซต A กับเซต B เนี่ยมันมีสมาชิกบางตัวร่วมกันมีสมาชิกบางตัวร่วมกันแล้วก็ A ไม่เป็นสับเซตของ B ในขณะเดียวกัน B ก็ไม่เป็นสับเซตของ A ด้วยหรือถ้าผมเขียนอย่างนี้นะครับถ้าผมเขียนอย่างนี้พอเห็นภาพปุ๊บนักเรียนสามารถมองออกได้ทันทีนะครับว่าสองเซตเนี้ยคือเซต A กับเซต B เนี่ยไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยนะครับหรือถ้าหากผมเขียนอย่างนี้อันนี้เป็นเซต B อันนี้เป็นเซต A นะครับถ้ามองปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะเห็นภาพประจักษ์ทันทีว่า A มันเป็นสับเซตของ B นะในขณะเดียวกันเซต A ไม่เท่ากับเซต B ด้วยแต่ A เป็นสับเซตของ B นะครับแต่ A เป็นสับเซตของ B นะครับทีนี้ในเรื่องสำคัญที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับนักเรียนจะต้องทำจำตัวนี้ให้ได้ในเรื่องของนิยามต่างๆนะครับคำนั้นก็คือคำว่า operation offset
รือถ้าจะพูดภาษาไทยเราก็คือคำว่าการกระทำของเซตนั่นแหละถามว่าทำไมต้องมี operation of set หรือทำไมต้องมีการกระทำของเซตนะครับการกระทำของเซตนั้นมันเป็นการสร้างเซตใหม่ขึ้นมาจากเซตที่กำหนดไว้การกระทำของเซตเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยในการสร้างเซตใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่3ชนิดนะมันจะมีอยู่3ชนิด1คุ้นเคยกันมากคำว่า union นะครับอันที่2คุ้นเคยกันมากเช่นเดียวกันคือคำว่า intersection นะ intersection อันที่3นะครับผลต่างและ complement นะผลต่างและ complement นะครับมันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ union intersection ผลต่างแล้วก็ complement เอาละนะผมจะพาไล่ในทฤษฎีของแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปตัวแรกนะครับเอาคำว่ายูเนียนก่อนนะครับยูเนียนนิยามเขาบอกว่ายูเนียนของเซต A และเซต B ก็คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกของเซต A หรือสมาชิกของเซต B นะครับนั่นหมายถึงว่า A ยูเนียน B เนี่ยก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น X โดยที่ X นะครับเป็นสมาชิกของ A หรือ X เป็นสมาชิกของ B หรือนะครับเป็นสมาชิกของทั้ง2เซตนะเป็นสมาชิกของทั้ง2เซตเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมกำหนดเซต A มีสมาชิกเป็น1 2 3นะครับเอาตัวอย่างง่ายๆเพื่อนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น B มีสมาชิกเป็น2 3 4 5นะครับ2 3 4 5และ A union B เขียนด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้มีสมาชิกอะไรบ้างล่ะ A union B เขาบอกว่าเป็นสมาชิกของ A หรือเป็นสมาชิกของ B หรือเป็นสมาชิกของทั้ง2เซตเพราะฉะนั้น A union B ก็จะได้เป็น1 23แล้วก็4 5นักเรียนเขียนว่าเป็นสมาชิกของทั้ง2เซตนะครับอันนี้ก็คือคำว่ายูเนียนทีนี้ยูเนียนมันมีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับสมบัติของยูเนียน1ละต้องจำให้ได้สมบัติของการสลับที่นะครับเขาบอกว่าถ้า A และ B เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ย A ยูเนียน B จะเท่ากับ B ยูเนียน Aนะครับ A union B จะเท่ากับ B union A เอาละอันนี้คงไม่ต้องยกตัวอย่างกันนะครับอันที่สองนะครับสมบัติอันที่สองของมันนะครับคือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้นะครับ A นะวงเล็บเปิดนะครับ A union B วงเล็บปิด union กับ C มันจะเท่ากับ A union วงเล็บเปิด B union กับ C วงเล็บปิดนะครับนี่ก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้สมบัติข้อที่3ของมันนะครับสมบัติข้อที่3นะครับเขาบอกว่าถ้า A เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ยนะครับอันแรก A ยูเนียนกับเซตว่างจะเท่ากับ A ซึ่งจะเท่ากับเซตว่างยูเนียนกับ A อันที่2นะ A ยูเนียนกับ A จะเท่ากับ A อันที่3นะครับ A ยูเนียนกับu นะครับหรือเอกภพสัมพัทธ์จะเท่ากับ u หรือเท่ากับ u union กับ a นะครับทฤษฎีอันที่นะสมบัติอันที่5นะครับสมบัติอันที่5อันที่4นะครับสมบัติอันที่4สมบัติอันที่4เขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ย a เป็นสับเซตของ a union b และ b ก็จะเป็นsubset ของ A union B เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเขียนแผนภาพแผนภาพเส้นได้เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือ A union B นะครับอันนี้ก็เป็นเซต A อันนี้ก็เป็นเซต B นะครับอันนี้คือสมบัติข้อที่4อ้าวส่วนสมบัติข้อที่5ล่ะของ union มีอะไรอีกสมบัติข้อที่5นะครับเขาบอกว่าถ้าหาก A และ B เป็นเซตแล้วเนี่ยนะครับสมบัติข้อที่5เขาบอกว่า1ถ้าใช้คำว่าถ้านะครับ A เป็นสับเซตของ B แล้ว A union B
จะเท่ากับ B นะครับอันที่2ถ้า A union B เท่ากับ B แล้วเนี่ยเราจะได้ A เป็นสับเซตของ B ก็คือเป็นส่วนกลับนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นส่วนกลับนั่นเองสมบัติอันที่6ของยูเนียนนะครับสมบัติที่6ของยูเนียนเขาบอกว่าถ้า A และ B เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ยอันแรก A union B เท่ากับเซตว่างแล้วเราจะได้นะครับ A เท่ากับเซตว่างและ B เท่ากับเซตว่างใช้คำว่าและนะครับไม่ได้ใช้คำว่าหรือนะครับอันนี้คือสมบัติอันที่6นะครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่นักเรียนควรจะต้องจำและเข้าใจให้ได้นะครับก็คือคำว่า intersection intersection นะครับหรือที่เราเรียนกันเนี่ยเราจะเรียกสั้นๆว่า intersect intersect นะครับแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้บางคนก็บอกตัวยูคว่ำบางคนก็บอกเกือกม้านะครับ intersection เนี่ยเขาบอกว่า A และเซต B เนี่ยเป็นเซตที่ intersection ของเซต A และเซต B ก็คืออะไรล่ะก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต B นะครับเพราะฉะนั้น A intersect B เนี่ยจะมีสมาชิกเป็น X โดยที่ X เป็นสมาชิกของ A และx เป็นสมาชิกของ b นะครับเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นผมยกตัวอย่าง a มีสมาชิกเป็น1 2 3เซต b มีสมาชิกเป็น2 4 5 a intersect b ก็คือส่วนที่มันเป็นสมาชิกของเซต a และเซต b คืออะไรก็คือ2นะครับถ้าเราเขียนแทนด้วยแผนภาพของเวนไวเลอร์ถ้าเขียนด้วยแทนด้วยแผนภาพของเวนไวเลอร์นะครับอันนี้เซต A อันนี้เซต B บริเวณที่ A intersect B ก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ A intersect B คือบริเวณนี้แล้วก็สมบัติของนะครับสมบัติของintersect นะครับอันแรกสมบัติการสลับที่นะสมบัติการสลับที่เขาบอกว่าถ้า A และ B เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ย A intersect B จะเท่ากับ B intersect A นะนี่คือสมบัติการสลับที่อันที่2สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้นะครับสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ก็คือวงเล็บเปิด A intersect B นะครับ intersect กับ C มันจะเท่ากับ A intersect วงเล็บเปิด B intersect กับ C นะครับอันนี้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้อันที่3สมบัติอันที่3นะครับอันนี้นักเรียนจะต้องจำให้ได้เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เรียลเซตเขาบอกว่านะครับถ้า A เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ย A intersect กับเซตว่างจะเท่ากับเซตว่างนะครับซึ่งจะเท่ากับเซตว่าง intersect กับเซต A อันที่2นะครับอันที่2ในสมบัติข้อนี้ก็คือ A intersect กับ A มันจะเท่ากับเซต A อันที่3นะครับ A intersect กับA intersect กับเอกภพสัมพัทธ์หรือ U เนี่ยมันจะเท่ากับ A ซึ่งมันจะเท่ากับ U intersect กับ A นะครับอันนี้โจทย์ข้อนี้จะสำคัญมากนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับในการแก้ปัญหาทั้งโจทย์ในเรื่องเซตสมบัติอันที่4นะครับสมบัติอันที่4เขาบอกว่าถ้า A และ B เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ยสมบัติอันที่4ของมันเนี่ยข้อแรกเขาบอกว่า A intersect B เป็นสับเซตของ A ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกัน อันที่2 Aintersect B เป็นสับเซตของ B ด้วยถ้าเขียนแผนภาพนะครับโดยใช้แผนภาพเส้นอันนี้คือเซต A อันนี้คือเซต B บริเวณนี้นะครับตรงจุดปลายด้านนี้เราจะแทนด้วย A intersect B นะครับแทนด้วย A intersect B อันนี้คือสมบัติข้อที่4สมบัติข้อที่5
นะครับสมบัติข้อที่5เขาบอกว่าถ้า A และ B เป็นเซตใดๆนะครับถ้า A และ B เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ย A เป็นสับเซตของ B นะครับข้อ1นะครับ A เป็นสับเซตของ B แล้วนะ A intersect B เท่ากับ A ถ้าอธิบายด้วยแผนภาพของเวนไอเลอร์ตัวนี้จะได้ลักษณะนี้อันนี้ B อันนี้ A นะครับ A เป็นสับเซตของ B นะครับ A เป็นสับเซตของ B A intersect B ก็คือได้ส่วนที่มันเป็น A นะครับในขณะเดียวกันนะครับส่วนกลับของมันก็คือถ้าหากว่า A intersect B เท่ากับ A แล้วเนี่ยเราจะได้ว่า A เป็นสับเซตของ B นี่คือสมบัติข้อที่5นะครับสมบัติข้อที่6นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่า A intersect B เท่ากับเซตว่างนะครับ A intersect B เท่ากับเซตว่างก็คือส่วนที่มันร่วมกันไม่มีเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเซต A และเซต Bจะไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยถ้าเขียนแผนภาพของเวนออยเลอร์จะได้ในลักษณะนี้นี่คือเซต A นี่คือเซต B นะครับจะเป็นในลักษณะนี้มีอีกตัวหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นโจทย์กันที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่าผลต่างและคอมพลีเมนต์นะผลต่างและคอมพลีเมนต์ผลต่างนะครับและคอมพลีเมนต์ผมจะพูดถึงผลต่างก่อนนะผมจะพูดถึงผลต่างก่อนสำหรับผลต่างนะครับเขาบอกว่าถ้าหาก A และ B นะครับเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ผลต่างระหว่างเซต A กับเซต B ก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B แทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผลต่างระหว่างเซต A กับเซต B นะครับซึ่งมันก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น X โดยที่ X เป็นสมาชิกของ A และx ไม่เป็นสมาชิกของ b พูดง่ายๆผลต่างนะครับส่วนที่เป็นของ a แต่ไม่ได้เป็นของ b ผมเขียนแผนภาพของเวนออยเลอร์ให้ดูนะครับ a b บริเวณนี้ก็คือบริเวณผลต่างระหว่าง a กับ b เป็นของ a แต่ไม่เป็นของ b นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งนะมีอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่าคอมพลีเมนต์นะครับคอมพลีเมนต์เขาบอกว่าถ้า A เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์คอมพลีเมนต์ของ A นะครับก็คือเซตที่ประกอบด้วยนะครับคอมพลีเมนต์ของ A นะครับเซตที่ประกอบด้วย X โดยที่ X เป็นสมาชิกของ U และ X ไม่เป็นสมาชิกของ A คอมพลีเมนต์ของ A เขียนแทนด้วยอย่างนี้นะครับมันก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น X โดยที่ X เป็นสมาชิกของ U และ X ไม่เป็นสมาชิกของ A นะครับเขียนแผนภาพของเวนออยเลอร์จะได้ลักษณะนี้อันนี้ A คอมพลีเมนต์ของ A นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่นอกเหนือจาก A นั่นแหละบริเวณไหนล่ะบริเวณรอบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะไม่ชัดเอาใหม่ก็แล้วกันนะครับ A คอมพลีเมนต์ของ A นะครับแทนด้วยอย่างนี้นะก็คือบริเวณที่อยู่รอบนอก A นะครับแต่อยู่ใน U นะครับแต่อยู่ใน U อยู่นอกเหนือจาก A นะครับอันนี้คือคอมพลีเมนต์ของ A เอาละทีนี้มาดูคุณสมบัติของคอมพลีเมนต์นะครับสมบัติของผลต่างและคอมพลีเมนต์เขาบอกว่าข้อแรกนะครับ ถ้า A และ B นะเป็นเซตใดๆแล้วเนี่ยผลต่างของเซต A และเซต B นะครับมันจะเท่ากับเซต A intersect กับ B complement นะครับเซต A intersect กับ B complement ถ้าเขียนแผนภาพของเวนออยเลอร์จะได้อย่างนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือผลต่างของ A และ B นะครับซึ่งมันก็พูดง่ายๆว่ามันอยู่นอกเหนือจาก B นะครับอยู่นอกเหนือจาก B นะครับอันที่2นะครับอันที่2นะถ้าหากว่า A intersect B เท่ากับเซตว่างแล้วเนี่ยนะครับผลต่างของ A และ B นะจะเท่ากับ A นะก็คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B อันที่2นะครับ A
ป็นสับเซตของ B complement นะครับแล้วก็นะครับ B จะเป็นสับเซตของ A complement นะครับนี่คือสมบัติข้อที่2ของมันนะครับสมบัติข้อที่3นะครับสมบัติข้อที่3นะสมบัติข้อที่3ในเรื่องของผลต่างและ complement สมบัติข้อที่3ก็บอกว่าถ้า A ใช้คำว่าถ้านะครับ A เป็นสับเซตของ B แล้วเนี่ยข้อแรกผลต่างของ A และ B จะเท่ากับเซตว่างและข้อ2นะครับข้อ2B complement นะ B complement จะเป็นสับเซตของ A complement นะครับคุณสมบัติข้อที่4นะครับคุณสมบัติข้อที่4เขาบอกว่าถ้า A และ B เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ยข้อแรกนะครับวงเล็บเปิด A intersect B วงเล็บปิด complementมันจะเท่ากับนะครับ A complement union กับ B complement นะครับอันที่2วงเล็บเปิด A union B วงเล็บปิดแล้ว complement มันจะเท่ากับ A complement intersect กับ B complement นะครับนักเรียนดูให้สังเกตให้ดีนะครับถ้าหากว่า intersect และ complement ถ้าเรากระจาย complement เข้าไปเนี่ยมันจะได้ unionนะแต่ถ้าหากยูเนียนและคอมพลีเมนต์ถ้าเรากระจายเข้าไปมันจะได้อินเตอร์เซกนะครับจะได้อินเตอร์เซกสมบัติข้อที่5นะครับสมบัติข้อที่5สมบัติข้อที่5เขาบอกว่าถ้าหาก A และ B ถ้าหาก A เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ยวงเล็บเปิด A คอมพลีเมนต์ลงวงเล็บปิดคอมพลีเมนต์อีกทีนึงมันจะเท่ากับ A นะครับอันที่2นะถ้าหากว่า Aintersect กับ A complement เท่ากับเซตว่างแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้เท่ากับ A complement intersect กับ A อันที่3 A union กับ A complement มันจะเท่ากับ U ซึ่งจะเท่ากับ A complement union กับ A อันที่4นะครับอันที่4 U complement จะเท่ากับเซตว่างนะครับ U complement จะเท่ากับเซตว่างอันที่5นะครับ complement ของเซตว่างมันจะเท่ากับ U นะครับ4กับ5จะสัมพันธ์กันนะครับเอาละทีนี้อันที่6นั้นผมจะให้ดูแผนภาพของเวนไอเลอร์นะครับซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างA intersect B นะครับ A intersect B แล้วก็ผลต่างระหว่าง A กับ B นะครับแล้วก็ผลต่างระหว่าง B กับ A ถ้าเราเขียนแผนภาพของเวนไอเลอร์นะครับโดยให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์นะครับ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์อันนี้คือเซต B อันนี้คือเซต A นะครับบริเวณนี้อันนี้ก็คือผลต่างของ A และ B นะครับก็คืออยู่นอกเหนือจาก B นะครับอยู่นอกเหนือจาก B บริเวณนี้ก็คือผลต่างระหว่าง B กับ A บริเวณนี้ก็คือ A intersect B นะครับบริเวณนี้คือ A intersect B นะครับส่วนนะสมบัติข้ออื่นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของintersect กับในเรื่องของ union นะครับคือข้อที่7นะครับถ้า A B C เป็นเซตใดๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าข้อแรกนะครับผลต่างของ A นะครับ union ผลต่างของ A กับ B union C เนี่ยมันจะเท่ากับนะครับใช้สมบัติการกระจายก็จะเป็นผลต่างของ A กับ B นะครับ union กับผลต่างของ A กับ C นะครับอีกอันนึงนะผลต่างของวงเล็บเปิดนะครับ A วงเล็บเปิด B intersect C นะครับมันจะเท่ากับผลต่างของ A กับ B intersect กับผลต่างของ A กับ C นะครับสมบัติของเรื่องเซตก็ทบทวนกันมาแล้วทีนี้สิ่งที่เราทบทวนมานะครับมาใช้กับโจทย์ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจะพานักเรียนลองทำโจทย์ของ O-net ดูนะครับเอาละข้อแรกนะครับข้อแรก
ข้อแรกเขาบอกว่า A นะครับเซต A เนี่ยมีสมาชิกเป็นเซตว่างเป็น1เป็น0นะครับแล้วก็เซตของ0เซตของ0 1นะครับเซตของ0 1นะครับเขาบอกว่าและ power set ของ A นะครับ PA เนี่ยเป็น power set ของ A แล้ว PA ลบ A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวผมลืมไปนิดนึงนะครับคำว่า power set ลืมไปนิดนึงนะครับย้อนไปดูคำว่า power set นิดนึง power set ของ A นะครับถ้า A เป็นเซตใดๆเนี่ย power set ของ A แทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ PA นะครับก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็นสับเซตของ A อย่างเช่น A มีสมาชิกเป็น1 2สับเซตของ A มีอะไรบ้างสับเซตของ A ก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็น1เซตที่มีสมาชิกเป็น2เซตที่3ก็คือเซตของ A เองเซตที่4ก็คือเซตว่างนะครับอันนี้คือสับเซตของ A แล้ว power set ของ A ล่ะก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็นสับเซตของ A เพราะฉะนั้น PA เนี่ยก็จะเท่ากับเซตที่มีสมาชิกเป็นเซตของ1เซตของ2เซตของ1 2แล้วก็เซตว่างอันนี้คือ power set ของ A นะครับจากโจทย์อันนี้เขาบอกว่านะครับจากโจทย์อันนี้เขาบอกว่า A นะครับมีสมาชิกเป็นเซตว่างเป็น0เป็น1เซตของ0เซตของ0 1PA เนี่ยเป็น power set ของเซต A แล้ว PA ลบ A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะครับมีสมาชิกกี่ตัวก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนั้นนักเรียนจะต้องนะครับดูซะก่อนนะว่า power set ของเซต A นะครับมันมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนะ power set ของเซต A เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวอันดับแรกนะครับอันดับแรกนักศึกษาต้องดูตรงนี้ power set ของ set A คำว่า power set มันคืออะไรล่ะ power set เนี่ยก็คือ set ที่มีสมาชิกที่มันเป็น subset ของ A นะครับ set ที่มันมีสมาชิกที่มันเป็น subset ของ A นักศึกษาเห็นว่า A มีสมาชิกกี่ตัว1 2 3 4 5มีสมาชิก5ตัวก็คือ set ว่าง0 1นะเซตที่มีสมาชิกเป็น0เซตที่มีสมาชิกเป็น0 1เซตที่มีสมาชิกเป็น0 1 1 2 3 4 5มีสมาชิก5ตัวนะครับแล้วสับเซตของ A มีสมาชิกเท่าไหร่นะครับสับเซตของ A นะครับที่ผมกล่าวถึงในต้นชั่วโมงนะครับที่ผมกล่าวถึงในต้นชั่วโมงเนี่ยการหาจำนวนสมาชิกถ้า A มีสมาชิก N ตัวการหาจำนวนสับเซตของ A เนี่ยมันจะเท่ากับ2ยกกำลัง N อันนี้ A มีสมาชิก5ตัวเพราะฉะนั้นสับเซตของ A นะครับสับเซตของ A จะมีสมาชิกเท่ากับ2ยกกำลัง5ก็จะเท่ากับ32ตัวนะครับ32ตัวเพราะฉะนั้น power set ของ set A นะก็จะมีสมาชิก32ตัวด้วยเช่นกันนะครับมันมีอะไรบ้างล่ะ power set ของ set A นะมีอะไรบ้างนะครับมันมีนะset ว่างและตัวหนึ่งนะครับset ของ0และตัวหนึ่งนักเรียนก็ไล่ไปเรื่อยๆ set ของ1นะเซตที่มีสมาชิกเป็นเซตของ0นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนตัวสุดท้ายนะครับจนตัวสุดท้ายก็คือเซต A เองนะครับก็คือเซตมีสมาชิกเป็น0เป็นเซตว่างเป็น0นะครับเป็น1แล้วก็เซตว่างนะครับแล้วก็เซตว่างแล้วเขาค่อยเราหาว่า power set ของ A นะครับลบด้วย A นักเรียนก็ไปตัดในสมาชิกของ power set ของ A นะครับกับเซตของ A อันไหนที่มันมีสมาชิก
นะครับอันไหนที่มันมีสมาชิกเหมือนการตัดออกซะจากในกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่านะครับจากในกรณีนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีสมาชิกที่นะครับมันจะมีสมาชิกที่เหมือนกันอยู่นะครับจะมีสมาชิกที่เหมือนกันอยู่3ตัวนะครับจะมีสมาชิกที่เหมือนกันอยู่3ตัวเพราะฉะนั้น power set ของ A ก็คือ2ยกกำลัง5ลบด้วย3 2ยกกำลัง5ก็คือ32ลบ3ก็จะเหลือ29ตัวนะครับ29ตัวนี่ก็คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เขาบอกว่าถ้า A มีสมาชิกเป็น1 2 3 4ไปเรื่อยๆอันนี้เซต A เป็นเซตอนันต์นะครับแล้วก็เซต B นะเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นที่มีสมาชิกเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น1 2เซตที่มีสมาชิกเป็น3 4 5แล้วก็6 7 8ไปเรื่อยเป็นเซตอนันต์เช่นเดียวกันเขาถามว่าแล้ววงเล็บ A ลบ B ยูเนียนกับ B ลบ A เนี่ยมันมีสมาชิกกี่ตัวนะครับจากคำว่าผลต่างที่เรากล่าวถึงในตอนต้นรายการเนี่ยนะครับผลต่างระหว่างเซต A และเซต B ก็คือเซตที่มีสมาชิกที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A นะครับนะครับผลต่างของ A และ B นะครับคือเซตที่มีสมาชิกที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B นะครับแต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B นักเรียนเรามาดูซิว่า A ลบ B หรือผลต่างระหว่าง A กับ B เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็หักส่วนที่มันเป็นของ B ออกซะสิส่วนที่เป็นของ B ที่มันซ้ำกับ A มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก6 7 8เป็นต้นไปนะครับ6 7 8ไปเรื่อยๆแล้วมันเหลืออะไรล่ะของ A ตัวนี้มันก็จะตั้งแต่1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่มันเหมือนกันเราก็ลบออกซะนะครับลบออกซะเพราะฉะนั้นตัดส่วนที่เป็นของ B ออกไปก็คือ6ตัดออกไปก็จะเหลือ A ลบ B ก็มีสมาชิกเป็น1 2 3 4 5แล้ว B ลบ A ล่ะนะครับก็ตัดส่วนของ A ออกนะครับก็คือตัดไปตั้งแต่6ก็จะเหลืออะไรส่วนที่เป็นของ B ก็จะเหลือเซตที่มีสมาชิกเป็น1 2นะครับเซตที่มีสมาชิกเป็น3 4 5อะไรอีกนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ตัดออกไปได้อยู่2ตัวนะครับ3 4 5อ้าวแล้วมันยูเนียนกันล่ะได้อะไรบ้าง A ผลต่างระหว่าง A กับ B ยูเนียนกับผลต่างระหว่าง B กับ A เนี่ยมันก็จะได้เป็นนะสมาชิกอันนี้5ตัวอันนี้2ตัวก็จะมีสมาชิกทั้งหมด7ตัวนะมีสมาชิกทั้งหมด7ตัวนะครับอันนี้คือข้อที่2ลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่3นะข้อที่3ข้อที่3เขาบอกว่าให้ A นะครับให้ A เป็นเซตที่มีสมาชิก0บวกลบ1บวกลบ2ไปเรื่อยๆถึงบวกลบ20 B มีสมาชิกเป็น X เป็นสมาชิกของ A โดยที่นะครับโดยที่โจทย์ตัวนี้น่าจะตกไปนิดนึงนะครับอันนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็น square root absolute x เป็นจำนวนเต็มนะครับ square root absolute x เป็นจำนวนเต็มนะครับจากตัวนี้นะครับเขาถามว่าจำนวนสมาชิกของเซต c นะครับเป็นสับเซตของ b 0เป็นสมาชิกของ c และ1ไม่เป็นสมาชิกของ c จะเท่ากับเท่าใดนะครับจะเท่ากับเท่าใดอันนี้เราต้องมาพิจารณากันแล้วล่ะนะครับเรามาพิจารณากันแล้วล่ะว่าสมาชิกของเซต B มีอะไรบ้างเอาแน่นอนก็บอก0เป็น0เป็นสมาชิกของเซต C นะครับ1ไม่เป็นสมาชิกของเซต C นะสมาชิกของเซต B มีอะไรบ้างล่ะ B มีสมาชิกเป็น X ซึ่งเป็นสมาชิกของ A โดยที่
absolute square root absolute x เป็นจำนวนเต็มนักเรียนก็ต้องมาดูว่า absolute x ที่มันเป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันมีอะไรบ้าง absolute x ที่มันเป็นจำนวนเต็มมีอะไรบ้างนะครับ0ตัวหนึ่งละ1ได้ไหม square root 1ได้1โอเคได้ลบ1ได้ไหมนะครับ square root absolute ลบ1ก็ได้1โอเคได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ย b จะมีสมาชิกเป็น0 1ลบ1แล้วก็2ได้ไหมมันไม่ได้เพราะไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคือพอถอด square root ออกมาแล้วมันจะไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตัวหนึ่งที่ได้คือ4ลบ4 9ลบ9 16ลบ16นี่คือสมาชิกของเซต b แล้วก็ถามว่าไงล่ะก็ถามว่า c เป็นสับเซตของ b นะครับ c เป็นสับเซตของ b นะ c เป็นสับเซตของ b นะครับแล้วก็0เป็นสมาชิกของ c 1ไม่เป็นสมาชิกของ c นักเรียนเห็นแล้วจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่สมาชิกของ c แน่เมื่อมันไม่ใช่สมาชิกของ c มันก็จะเหลือ0 4 -4 9 -9 16 -16 1 2 3 4 5 6 7นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา7ตัวนี้ไปหาสับเซตนะครับมันก็จะได้เป็น2ยกกำลัง7ซึ่งจะมีทั้งหมด128ตัวเพราะเขาบอกว่า C เป็นสับเซตของ B นะครับเพราะเขาบอกว่า C เป็นสับเซตของ B เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเซตของ C เนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมด128ตัวอันนี้คือข้อที่3นะครับเรามาดูข้อที่4กันต่อนะครับข้อที่4โจทย์เขาบอกว่ากำหนด A B C นะครับเป็นเซตโดยที่ A อินเตอร์เซก B เป็นสับเซตของ B อินเตอร์เซก C แล้วก็มีเงื่อนไขต่อไหมว่า A มีสมาชิก25ตัว B มีสมาชิก 23ตัวนะครับ C มีสมาชิก7ตัว B อินเตอร์เซก C มีสมาชิก7ตัวนะครับแล้วก็ A อินเตอร์เซก C มีสมาชิก10ตัว A ยูเนียน B ยูเนียน C มีสมาชิก49ตัวแล้วก็ให้เราหาจำนวนสมาชิกของ B นะครับนักเรียนมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับดูตรงนี้นิดนึงว่า A คำว่า A นะเป็นสับเซตของ B นะครับ A เป็นสับเซตของ B นะครับดูแผนภาพตัวนี้อันนี้คือเซต A อันนี้คือเซต B A เป็นสับเซตของ B ถ้าพิจารณาตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็คือ A นั่นเองนะครับถ้าพิจารณาตรงนี้แล้วมันคือ A นั่นเองจากโจทย์ที่เขาให้เรามานะครับA intersect B เป็นสับเซตของ B intersect C นะครับเป็นสับเซตของ B intersect C ถ้านักเรียนเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วนะครับลองดูเปรียบเทียบตัวนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มนี้อันนี้คือกลุ่มนี้นะครับA intersect B นะครับ A intersect B ถ้าหากว่าจะแทน A ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าจะแทน A ตัวนี้ด้วยนะครับ A intersect B ซะนะครับแทน A ตัวนี้ด้วย A intersect B ซะซึ่ง A intersect B นะครับอันนี้ B ตัวนี้ก็แทนด้วยนะครับ A intersect กับ B intersect C อีกทีหนึ่งซะนะครับb intersect c อีกทีหนึ่งซะนะครับเราก็จะได้ว่า a intersect b ตัวนี้ก็คือ a นะ b intersect c ตัวนี้ก็คือ c นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ b นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ว่า a intersect b intersect กับ b intersect c เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ a intersect b นะครับจะเท่ากับ a intersect b นักเรียนลองกระจายลงไปนะครับก็จะเป็นA intersect B นะครับ intersect กับ B intersect กับ C ซึ่งมันก็จะเท่ากับ A intersect B รองจากกลุ่มนะครับอันนี้ก็คือ A intersect B intersect B นี่ก็คือ B นั่นเองนะครับแล้วก็ intersect กับ C นะครับจะเท่ากับ A intersect B
จากโจทย์อันนี้เราลองมาดูทฤษฎีนะครับทฤษฎีบอกว่าสมาชิกของ A Union B Union C เนี่ยมันเท่ากับสมาชิกของ A บวกด้วยสมาชิกของ B บวกด้วยสมาชิกของ C ลบสมาชิกของ A intersect B นะครับลบสมาชิกของ A intersect C ลบด้วยสมาชิกของนะเป็นสมาชิกของ B intersect C นะครับบวกด้วยจำนวนสมาชิกของ A intersect B intersect C นักเรียนจะเห็นว่านะ A intersect B intersect C เนี่ยมันจะเท่ากับ A intersect B เพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันก็จะหมดไปนะเพราะฉะนั้นเหลืออะไรล่ะเราลองแทนลงมาฝั่งซ้ายอันนี้เหลือให้มา49 NA นะ NA ให้มา25นะครับบวก NB ไม่ทราบคือสิ่งที่ต้องการหาอ่านติดมันไว้ NC 23นะครับลบ NA intersect นะครับ A intersect C A intersect C ก็คือ10ลบ B intersect C ก็คือ7นะครับฝั่งนี้ได้25บวก23เป็น48 48ลบ11เหลือ37บวกด้วยนะครับ48ลบ17เหลือ31 31บวกด้วย NB นะครับฝั่งนี้ก็49แล้วถามว่า NB เท่าไหร่นักเรียนก็ย้ายสมการแก้สมการมาซะนะครับ NB ก็จะเท่ากับ49ลบด้วย31ก็จะเหลือ8เหลือ1เพราะฉะนั้นเราจะได้จำนวนสมาชิกของ B เนี่ยเท่ากับ18ตัวนะครับเท่ากับ18ตัวสำหรับเรื่องเซตนะครับถ้านักเรียนคนใดสงสัยนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามก็ขอให้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็คือ0837590006นะครับสำหรับการดำเนินรายการวันนี้ก็ในเรื่องเซตก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับWhen the night it gets so cold, when I can't sleep.